ดิจิทัล 4.0 สนับสนุนโดยเมื่อพูดถึงยุคดิจิทัล 4.0 เรามักจะนึกถึงกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงานแต่ในปัจจุบันยังมีคนอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุขอบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจและใช้เทคโนโลยีจากโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากเพราะจะช่วยให้รู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก่และมีความทันสมัยวันนี้เราเลยอยากจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการตั้ง username และ password ให้กับวัยเก๋าได้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลในชาวดิจิทัล 4.0 ค่ะสวัสดีครับผมปริญญาหอมเหล็กนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในเก๋าดิจิทัล 4.0 ครับวันนี้แน่นอนครับก็ต้องมีเรื่องดีๆมาฝากวัยเก๋าทุกท่านนะฮะเกี่ยวกับการตั้ง username และก็ password ครับเรื่องง่ายๆนะฮะทุกวันนี้เรามี account ในอินเทอร์เน็ตมากมายนะฮะโซเชียลมีเดีย LINE Facebook Twitter Google Gmail Hotmail เต็มหมดเลย username password เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราไม่รู้วิธีการตั้งให้เหมาะสมเนี่ยโอกาสที่จะถูกแฮกมีสูงมากครับยังไงเราไปดูวิธีการกันนะครับแบบง่ายๆครับในสไตล์เก๋าดิจิทัล 4.0 ครับชื่อผู้ใช้งานของคุณจะเป็นตัวแสดงเอกลักษณ์ของคุณในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะโพสต์ข้อความแก้ไขข้อความหรือทำกิจกรรมอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตชื่อผู้ใช้งานหรือ username จะเป็นสิ่งแรกที่คนอื่นเห็นผู้คนจะประเมินตัวตนของคุณผ่านชื่อที่คุณเลือกใช้เรามีเคล็ดลับวิธีการตั้ง username มาฝากกันค่ะเริ่มจากอย่าตั้งชื่อผู้ใช้งานที่ซับซ้อนหรือจำยากโดยเฉพาะเมื่อคุณตั้งใจจะใช้ชื่อนี้ติดต่อกับผู้อื่นด้วยลองหาคำคุณศัพท์ที่อธิบายตัวตนของคุณและรวมเข้ากับชื่อผู้ใช้งานดูนะคะเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะกำหนดให้ชื่อมีความยาวตั้งแต่6ตัวอักษรถึง14ตัวอักษรค่ะคุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานของคุณในการตั้งชื่ออีเมลได้แต่หากอีเมลที่คุณใช้เป็นอีเมลสำหรับใช้ทำงานคุณควรตั้งชื่อที่เป็นทางการน่าจะดีกว่าค่ะจดชื่อผู้ใช้งานของคุณไว้ใกล้ๆตัวในที่ที่เราจำได้และหาไม่ยากจนเกินไปหรือจดใส่สมุดโน้ตของคุณเพื่อกันลืมด้วยนะคะครับหลังจากที่เราสามารถตั้ง username ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการกำหนดรหัสผ่านหรือ password ที่มีความปลอดภัยนะฮะ1เราการตั้งรหัสผ่านเนี่ยเราอย่าตั้งเหมือน username ฮะอันนี้ต้องขอเลยนะฮะ user สมชาย password สมชายอะไรเงี้ยขอเลยนะมันง่ายมากฮะนะหลายคนก็โดนเจาะเพราะว่าทำแบบนี้อันที่2 อย่าใช้ชื่อของสามีภรรยาลูกนะฮะซึ่งมันก็จะมีการอ้างอิงมาถึงตัวเองหรือว่าชื่อสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะอย่าพยายามไปตั้งชื่อของพวกเขาเหล่านั้นนะฮะ3อย่าใช้ชื่อของบุคคลที่ท่านนับถือนะฮะหรือว่าพวกดารานักแสดงนักกีฬาต่างๆพวกนี้อันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับ 4. อย่าใช้หมายเลขบัตรประชาชนนะฮะหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้โอ้ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขาจะเดาได้ฮะ 5. เราอย่าใช้คำที่สามารถหาได้จากพจนานุกรมทั่วไปเช่นอะไรคำว่าอะไร Good morning I love you 6. เราอย่าใช้ชื่อนามสกุลภาษาไทยโดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะไม่ใกล้ตัวแค่นี้ครับก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกเยอะเลยครับการตั้งรหัสผ่าน password ที่ควรใช้มีดังนี้ควรใช้คำที่ยากต่อการคาดเดาแต่จำง่ายสำหรับเราพยายามใช้ทุกจุดบนคีย์บอร์ดไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรหรืออักขระที่คุณใช้ประจำและเห็นบ่อยๆเพียงอย่างเดียวควรเปลี่ยน password ให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้อย่างน้อย3เดือนต่อครั้งลองเลือกเปลี่ยน password ให้ต่างกันออกไปในแต่ละครั้งไม่ควรใช้ซ้ำอย่าใช้รหัสผ่านเดียวกับทุก account เพื่อลดความเสี่ยงค่ะครับการตั้งรหัสผ่านที่ถูกวิธีนะฮะมันก็อาจจะยากกับวัยเก่านิดนึงนะฮะแต่ว่าแน่นอนถ้ามันเป็นวิธีที่ดีกว่าอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะว่าทำให้แฮกเกอร์ผู้หวังดีเจาะเราได้ยากขึ้นฮะโอ้แต่น่าเสียดายครับวันนี้ก็หมดเวลาเราอีกแล้วนะฮะก็พบกันในตอนหน้าเรายังมีเรื่องดีๆมาฝากกันในเก๋าดิจิทัล 4.0 แล้วพบกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเก๋าดิจิทัล 4.0 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook เก๋าดิจิทัล 4.0 หรือที่ YouTube เก๋าดิจิทัล 4.0 นะคะ